สวัสดีครับคุณผู้ชมมาอีกแล้วนะครับกับข่าวดีในความเคลื่อนไหวในวงการเพลงลูกทุ่งอีกแล้วนะครับกับการรายงานเพลงประจำสัปดาห์จะมีทั้งเพลงใหม่และเพลงเก่าที่กำลังปังอยู่ในตอนนี้นะครับจากการรายงานอันดับเพลงประจำสัปดาห์ในลูกทุ่งสเตชันในวันที่9กันยายนปี2566ที่ผ่านมาจากการรวบรวมคะแนนตั้งแต่วันที่2ถึง8กันยายนปี2566รายงานโดย VJ Arm อมรเทพในเพลงดังในสัปดาห์นี้จะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ไปดูกันเลยนะครับกับ10อันดับเพลงฮิตประจำสัปดาห์เรามาเริ่มกันที่อันดับที่10มักเอ้ยโลดแสงดาว PT Music เป็นอีกเพลงฮิตจาก PT Music ที่บอกเลยคำเดียวว่าแค่ฟังครั้งแรกก็ต้องชอบเพลงนี้แน่นอนเลยนะครับอันดับที่9นางฟ้าหน้าห้านน้องอุ๊งอิ๋งเพชรบ้านแพงเป็นอีกเพลงที่มาแรงนะครับของน้องอุ๊งอิ๋งเพชรบ้านแพงกับจังหวะโจ๊ะโดนใจที่ FC แฟนคลับชอบมากกับผลงานเพลงนี้อันดับที่8กอดผ่านดวงจันทร์ไข่มุกเพนซินีร้องคู่กับบอเบิ้ล300เป็นอีกเพลงฮิตที่เพราะมากเลยทีเดียวนะครับที่ร้องคู่กับหนุ่มใต้สุดฮอตที่ลงตัวมากเลยทีเดียวนะครับอันดับที่7ขอพรสมเด็จทันใจเพชรคทาวุฒเป็นอีกผลงานเพลงแรกของหนุ่มเพชรคทาวุฒที่สุดปังมากในตอนนี้ที่ทำกับซองเดอร์จากกระแสตอบรับจาก FC แฟนคลับที่เฝ้าติดตามผลงานตลอดเรื่อยมานะครับอันดับที่6แก่งเลืองจานสังหารใจสอนสินชัยเป็นอีกผลงานเพลงแรกของสอนสินชัยหลังจากที่เปิดตัวกับไหทองคำนายห้างจัดเพลงใหม่ให้ทันทีเลยนะครับอันดับที่5ขอลาลีโออาทิตย์กับผลงานเพลงแรกของหนุ่มลีโออาทิตย์ที่ถูกใจ FC แฟนคลับมากเลยทีเดียวและจากข่าวล่าสุดอาจจะมี MV เพลงใหม่ไว้รอแล้วนะครับผู้ชมอันดับที่4กลับบ้านเฮาแนกวรุษเป็นอีกผลงานเพลงที่ความหมายดีๆทั้งเนื้อหาและทำนองเพลงเพราะซึ้งกินใจจากคนฟังมากที่สุดเลยนะครับอันดับที่3ดาวดวงเดิมนันอนันต์ร้องคู่กับเบนซ์ปริยากรอีกผลงานเพลงเพราะและเสียงของหนุ่มนันบวกกับเสียงใสๆของน้องเบนซ์ที่ร้องคู่กันได้ลงตัวมากเลยทีเดียวนะครับอันดับที่2ยะตัวเถาะลำไยไหทองคำร้องคู่กับยุกิเพ็ญภกาเป็นอีกผลงานเพลงจากค่ายไหทองคำที่พร้อมออกสเต็ปการโยกตามจังหวะสนุกสนานของสองสาวไหทองคำนะครับอันดับที่1รวยๆปังๆไรอันกาดบัณฑิตเป็นอีกเพลงใหม่ที่มาแรงจากค่ายยุงข้าวเล็กคอร์ดที่มอบความสุขให้กับ FC แฟนคลับและความหมายและเนื้อหาจังหวะที่ลงตัวรวยๆปังๆกันทุกคนนะครับจากไรอันกาดบัณฑิตและคุณผู้ชมสามารถขอเพลงผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับและนี่คืออันดับเพลงประจำสัปดาห์จากการอัปเดตจากลูกทุ่งสเตชันและคุณผู้ชมสามารถเข้าไปให้กำลังใจศิลปินได้ในช่อง YouTube ได้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากลูกทุ่งสเตชันสวัสดีครับ